เรายังมีประเด็นเศรษฐกิจมาฝากกันเหมือนเช่นเคยนะครับวันนี้เราก็ยังพูดถึงรถยนต์ไฟฟ้ารถ e ีวีจากจีนครับในที่สุดวันนี้สหภาพยุโรปต็ประกาศขึ้นภาษีนำเข้ารถยนต์ไฟฟ้าจากจีนแล้วนะครับเริ่มวันนี้เลยเป็นวันแรกโดยนี้เป็นการขึ้นภาษีชั่วคราวก่อนในระหว่างที่สหภาพยุโรปกำลังดำเนินการสอบสวนเรื่องการต่อต้านมาตรการอุดหนุนรถยนต์ไฟฟ้าอยู่ซึ่งก็มีการคาดการณ์นะครับว่ากว่าที่การสอบสวนจะแล้วเสร็จเนี่ย และผ่านการลงมติจากสมาชิกสหภาพยุโรปทั้ง27ิเชาติตอนนั้นจะมีการขึ้นภาษีได้อย่างจริงจังขั้นสุดท้ายในเดือนพฤศจิกายนปีนี้ครับโดยในเบื้องต้นการขึ้นภาษีชั่วคราวครั้งนี้ส่งผลให้ SAIC Motor ผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าแบรนด์ MG ถูกเก็บภาษีเพิ่มจากเดิมที่เคยจ่าย10ต้องจ่าย37.6%เลยครับหรือว่าค่ายอย่าง Geely ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ Volvo ต้องจ่ายภาษีเพิ่มเป็น 19. 9ซ หรือว่า BYD ต้องจ่ายเพิ่มเป็น17.4นโยบายภาษีใหม่ชั่วคราวนี้ก็ยังมีผลบังคับใช้กับรถยนต์ไฟฟ้าแบรนด์อื่นๆที่ถึงจะไม่ใช่แบรนด์จีนแต่ว่าไปผลิตในจีนด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเทส l a หรือแม้แต่ BMW รุ่นที่เป็นรถยนต์ไฟฟ้าที่ผลิตในจีนก็ต้องโดนเรียกเก็บภาษีในอัตราใหม่ด้วยครับโดยสหภาพยุโรปให้ข้อกําหนด แบบนี้ครับว่าผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าที่ให้ความร่วมมือกับการสอบสวนจะต้องเสียภาษีในอัตราถัวเฉลี่ยที่20.8%ส่วนบริษัทที่ไม่ให้ความร่วมมือกับการสอบสวนจะต้องเสียภาษีเพิ่มสูงสุดถึง3 7มนี่เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดที่มาจากสหภาพยุโรปแต่ต้องบอกว่าถึงจะมีการตัดสินใจขึ้นภาษีก็ยังมีชาติสมาชิกของสหภาพยุโรปเองที่ไม่เห็นด้วยกับมาตรการนี้ครับชาติที่ไม่เห็นด้วยเลยแสดงจุดยืนชัดเจน ก็คือเยอรมนีนะครับซึ่งก็อย่างที่รู้กันว่าเยอรมนีนั้นเป็นผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ของสหภาพยุโรปได้ออกมาเรียกร้องให้สหภาพยุโรปตัดสินใจใหม่ครับเพราะกลัวว่าจีนจะตอบโต้ด้วยการเรียกเก็บภาษีสินค้าอื่นๆซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมรถยนต์ของเยอรมนีที่มียอดการส่งออกรถยนต์ไปยังจีนเป็นจํานวนมากเช่นกันโดยสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์เยอรมนีหรือว่า VDA ที่ออกมาคัดค้านการขึ้นภาษีรถยนต์ไฟฟ้ากับจีนเนี่ยนะครับให้เหตุผลกับสหภาพยุโรป บอกว่าถ้าเทียบดูระหว่างมูลค่าการส่งออกกับการนําเข้าแล้วเนี่ยมูลค่าการส่งออกรถยนต์จากเยอรมนีไปจีนยังสูงกว่าการนําเข้ารถยนต์จากจีนถึง3เท่าตัวนะดังนั้นเยอรมนีก็เลยเกรงว่าหากว่าจีนตอบโต้ด้วยการขึ้นภาษีนําเข้ารถยนต์จากยุโรปบ้างหรือใช้มาตรการใดๆกับการส่งออกชิ้นส่วนยานยนต์ที่จําเป็นมายังยุโรปเนี่ยก็จะส่งผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทรถยนต์ในเยอรมนีซึ่งจําเป็นต้องพึ่งพาการนําเข้าชิ้นส่วนยานยนต์จากจีนอยู่แต่ต้องขอย้อนเล่ามา ถึงที่มาที่ไปแบบนี้ก่อนนะครับว่าจริงๆแล้วถ้าติดตามกันมาตลอดน่าจะพอจําได้ว่าเราเคยพูดถึงเรื่องนี้กันไปแล้วคือที่มาที่ไปของการขึ้นภาษีในครั้งนี้เป็นเพราะสาภาพยุโรปมองว่าที่ผ่านมารัฐบาลจีนทุ่มเงินอุดหนุนให้กับอุตสากรรมรถไฟฟ้าในประเทศจํานวนมากทําให้บรรดาผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าหรือที่เรียกกันว่ารถอีวีจีนเนี่ยสามารถตั้งราคาขายได้ถูกกว่ารถยนต์ไฟฟ้าที่ผลิตในประเทศอื่นๆ,ๆพูดง่ายๆก็คือพอตั้งราคาที่ถูกกว่ายี่ห้ออื่นๆ หรือรถยนต์ไฟฟ้าที่ผลิตในประเทศอื่นๆมันก็เป็นการกดราคารถ E ีวีแบรนด์อื่นในตลาดนั่นแหละครับเลยทำให้ถูกมองว่าส่งผลกระทบต่อกลไกในตลาดเป็นการเอาเปรียบความสามารถในการแข่งขันของรถยนต์ไฟฟ้าที่ผลิตอยู่ในยุโรปด้วยซึ่งเอาเข้าจริงนะครับก็ต้องบอกแบบนี้เหมือนกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยสาภาพยุโรปไม่ใช่ที่แรกที่ดําเนินการขึ้นภาษีนําเข้ารถยนต์ไฟฟ้าจากจีนนะครับเจ้าต้นตํำรับประเทศต้นทางที่มีแนวคิดนี้ ก็คือสหรัฐอเมริกาครับใช้มาตรการลักษณะเดียวกันแล้วก็เป็นการขึ้นภาษีถึงร้อยเปอร์เซนด้วยเหตุผลที่เหมือนกับสาภาพยุโรปเลยครับก็คือต้องหยุดยัง้งไม่ให้สินค้าราคาถูกที่มาจากการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมของจีนทะลักเข้ามาในตลาดจงส่งผลกระทบต่อแรงงานและก็ธุรกิจของชาวอเมริกันและตอนนี้ก็ยังมีอีกประเทศหนึ่งที่จ่อจะขึ้นภาษีนําเข้ารถอีวีจากจีนเพิ่มมาด้วยนะครับประเทศนั้นก็คือแคนาดาครับ เพิ่งจะออกมาประกาศเมื่อเดือนที่แล้วครับบอกว่ากําลังพิจารณาความเป็นไปได้ที่จะดําเนินการขึ้นภาษีรถยนต์ตามสหรัฐและสาภาพยุโรปเนื่องจากกังวลว่าผลจากการที่รถยนต์อีวีจากจีนเข้าไปในตลาดสหรัฐและยุโรปยากขึ้นจะทําให้จีนหันไปบุกตลาดอเมริกาเหนือแทนคําถามก็คือพอหลายๆที่เริ่มขยับเริ่มใช้มาตรการทางภาษีมาสกัดมาทุบราคารถยนต์ไฟฟ้าจากจีนสิ่งที่จะเกิดขึ้นจะเกิดอะไรต่อ ย่างแคนาดาเนี่ยเขาก็มองภาพต่อไปแล้วเห็นไหมครับว่าเอออเมริก hmm. าก็ขึ้นกำแพงภาษีขนาดนี้สหภาพยุโรปก็ขึ้นกำแพงภาษีขนาดนี้รถยนต์ไฟฟ้าจากจีนเข้าไปยังสองประเทศนี้คนอยากได้ก็ต้องจ่ายเงินมากขึ้นแล้วรถยนต์ไฟฟ้าจากจีนจะไปที่ไหนจะไปที่แคนาดาหรือเปล่าแคนาดาก็เตรียมที่จะวางแผนเพื่อป้องกันเรื่องนี้เอาไว้แบบนี้เหมือนกันทีนี้ไปดูภาพรวมกันเรื่องนี้ต้องค่อยๆอ,อ,อธิบายให้ฟังกันนะครับว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นก็คืออย่างที่บอกไปว่าอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้า ถูกมองว่าได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลจีนก็เลยทาให้อุตสาหการรมนี้เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วและจะยังคงขยายตัวต่อไปเรื่อยๆจนตอนนี้กําลังการผลิตรถอีวีของจีนเกินความต้องการในประเทศไปแล้วนะครับพอเป็นแบบนี้สิ่งที่ตามมาก็คือบรรดาผู้ผลิตเนี่ยก็ต้องมองหาตลาดใหม่ๆเพื่อเอาตัวรอดจากวิกฤตรถยนต์ไฟฟ้าที่ล้นตลาดในประเทศจีนแล้วส่งไปยังประเทศอื่นซึ่งที่ผ่านมาตลาดนอกประเทศที่ตกเป็นเป้าแน่นอนนะครับตลาดสาภาพยุโรป และตลาดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่จีนเนี่ยยังคงมองว่าเป็นตลาดที่มีความต้องการสูงอยู่มากทีนี้พอสหภาพยุโรปตัดสินใจขึ้นภาษีสกัดรถ e ีวีจีนแล้วเนี่ยตลาดใหญ่อีกที่ที่เป็นหลักในตอนนี้ก็คือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครับก็เลยทําให้ที่ผ่านมามีความกังวลที่เราซึ่งอยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยก็ได้ยินเป็นระยะระยะว่าเออต่อไปนี้เราจะเห็นรถยนต์ไฟฟ้าจากจีน ทะลักเข้ามาในตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วตัดราคากันเองแย่งชิงส่วนแบ่งในตลาดแบบนั้นหรือเปล่าพูดแบบนี้หลายคนคุ้นเลยครับเพราะว่านี่ก็เป็นสิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นกับแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้า,ฟา,ฟาแบรนด์หนึ่งรถราคาขายในประเทศไทยหลักแสนบาทนี่ก็ถูกมองว่าเอ๊ะตกลงการลดราคานี่เป็นเรื่องของกลยุทธ์การขายเพื่อตัดราคาชิงราคาเอาให้ได้เปรียบคู่แข่ง หรือว่านี่เป็นเรื่องปัจจัยอื่นๆเช่นมีการตั้งโรงงานต่างๆในประเทศไทยมากขึ้นหรือไม่และนี่เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันระหว่างแบรนด์ที่สร้างผลกระทบต่อผู้บริโภคหรือเปล่าพอมาดูสถานการณ์ในเวลานี้ก็ต้องบอกว่าเรื่องที่มีการคาดการณ์กันว่าอุตสาหกรรมรถยนต์ E ีวีจากจีนจะเดินหน้าบุกตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ย คงไม่ใช่แค่การคาดการหรือคาดเดาแล้วนะครับยิ่งตอนนี้ก็มีสัญญาณชัดเจนมากขึ้นว่าผู้ผลิตรถยนต์จีนเริ่มจะขยับเข้ามาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มากขึ้นหนึ่งในเป้าหมายก็คือประเทศไทยเนี่ยแหละครับเพราะว่าเมื่อไม่นานมานี้ไม่กี่วันก่อนเนี่ยก็คือ BYD ซึ่งเป็นผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้ารายใหญ่ของจีนสร้างโรงงานผลิตรถยนต์ไฟฟ้าแห่งแรก ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่จังหวัดระยองโดยโรงงานแห่งนี้ประกาศแผนก่อสร้างมาตั้งแต่เมื่อ2ปีที่แล้วนะครับด้วยเงินลงทุนมากกว่า490ล้านดอลลา,าร์สหรัฐหรือคิดเป็นเงินก็ประมาณ17,000กว่าล้านบาท b y d บอกชัดเจนเลยครับว่าตั้งใจที่จะเข้ามาขยายฐานการผลิตในประเทศไทยเพราะว่ามีปัจจัยส่งเสริมจากมาตรการอุดหนุน และแรงจูนใจทางภาษีของภาครัฐซึ่งโรงงานแห่งแรกในไทยของ BYD เพิ่งจะเปิดทําการไปเมื่อวานนี้เองครับโดยในหวังชวนฟูประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ BYD เดินทางมาร่วมพธิธีเปิดด้วยตัวเอง BYD บอกเลยนะครับว่าโรงงานแห่งใหม่นี้ซึ่งตั้งอยู่บนเนื้อที่9 4 8 0 0 0ตารางเมตรจะสามารถผลิตรถยนต์ไฟฟ้า,ฟา,ฟาได้ราว150,000คันต่อปีเพื่อส่งขายไปทั่วภูมิภาคครับ และเมื่อเช้าที่ผ่านมามีการเปิดเผยจากทำเนียบรัฐบาลนะครับว่าในหวังชวนฟูประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ BY d ดีได้เข้าพบและหา,หารือกับนายกฐมัตรีเศรษฐาทวีสินที่ตึกไทยคู่ฟ้าซึ่งหลังการหารือคุณชัยวัชวรงฆษกประจําสํานักนายกฐมัตรีเปิดเผยว่านายกงมนตรีได้กล่าวขอบคุณที่บ Y d ดีเห็นศัก,กยภาพเลือกลงทุนในประเทศไทยซึ่งจะเป็นการเพิ่มการกระตุ้นเศรษฐกิจไทยได้พร้อมกับแนะนําผู้บริหาร BYD3 ประเด็น ฟังดีๆนะครับนายกเศรษฐาแนะนําผู้บริหาร BYD 3ประเด็นประเด็นที่1ขอให้ BYD คำหนึงถึงผู้ผลิตผู้ประกอบการไทยที่มีศักยภาพใช้ Supply c h เชนในประเทศไทยมากที่สุดข้อที่2นายกเศรษฐาขอผู้บริหาร BYD ว่าขอให้บริษัทผลิตเต็มจำนวน Capacity ตามที่ตกลงกันเอาไว้และข้อที่3ม นายกเศรษฐาบอกว่าขอให้บริหารความคาดหวังของผู้บริโภคในด้านราคาเป็นประเด็นสําคัญรวมถึงพิจารณาการคุ้มครองผู้บริโภคไทยอย่างเหมาะสมด้วยในขณะที่ผู้บริหาร BYD คุณหวังชวนฟูก็ได้กล่าวขอบคุณคําแนะนําที่เป็นประโยชน์ ของนายกเศรษฐาพร้อมกับย้าว่า b ีวดีให้ความสําคัญกับตลาดไทยซึ่งเป็นตลาดที่มีเสถียรภาพโดย B ีวดียืนยันว่าบริษัทได้ใช้ซัพพลายเชนจากประเทศไทยมากกว่าข้อบังคับและก็จะมีการผลิตชิ้นส่วนหลายตัวในประเทศไทยรวมถึงจะนาเทคโนโลยีใหม่ๆมาใ,ใช้ในการผลิตในประเทศไทยด้วยขณะที่ประเด็นในเรื่องของการกําหนดราคารถยนต์นั้น b ีวดีได้รับปากนายกนฐมนตรีนะครับว่าจะพิจารณาตามที่นายกนฐมนตรีแนะนําคือ ปรับราคาในอนาคตให้มีรูปแบบและความถี่ที่เหมาะสมให้ตลาดปรับตัวได้ทันพร้อมกับให้คำสัญญาด้วยว่าจะหามาตร,ราการในการเยียวยาลูกค้าที่ได้รับผลกระทบขสบประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังเปิดเผยด้วยนะครับว่าในโอกาสนี้ BY d ดีได้ยืนยันกับนายกรัฐมนตรีว่าประเทศไทยมีศักยภาพและเป็นตลาดที่พร้อมเติบโตจึงพร้อมขยายการลงทุนรับพนักง,งานเพิ่มและพร้อมอบรมพนักง,งานด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมยัยครับ นี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์ไฟฟ้าจากจีนจากกรณีสาภาพยุโรปเชื่อมมาถึงประเทศไทยนะครับสถานการณ์โลกตอนนี้ไม่มีภาพไหนที่จะชัดไปกว่าสถานการณ์โลกที่เชื่อมกลับมายัางประเทศของเราแล้วแหละครับนี่คือสิ่งที่ Worldwide Life พยายามทำตลอดนะครับก็คือการมองข่าวต่างประเทศให้กลับมามีความเชื่อมโยงกับประเทศไทยกางประเด็นให้เห็นภาพ มองรายละเอียดให้ทุกมุมแล้วเรามาคิดพิจา,ารณากันต่อนะครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นต่อจากนี้จะส่งผลต่อประเทศไทยในมุมไหนบ้างสำนักข่าว today Make tomorrow today